ขี่จักรยานยนต์ครับไล่ยิงรถยนต์บนถนนเรียบคลองสคนขับก็บาดเจ็บสาหัสครับตำรวจก็จับผู้ก่อเหตุได้แล้วสารภาพว่าเข้าใจผิดคิดว่าภรรยาตัวเองอยู่ในรถยนต์ครับวยอยิงแล้วตัวเองโดนเหรอนยิงเหรอภาเพเหตุการณ์ขณะที่นายอานนท์มณีวงศ์ขับรถยนต์อยู่บนถนนเรียบคลองสามอำเภอคลองหลวง,งจังหวัดปทุมธานี โดยมีนางสาวสิรินานดวงจันทร์นั่งไปด้วยก่อนถูกผู้ก่อเหตุยิงปืนใส่กระสุนถูกนายอานน์บาดเจ็บสาหัสนะครับจากนั้นผู้ก่อเหตุก็ลงมาที่รถจนเพื่อถามหาภรยาของตัวเองแต่เมื่อไม่เห็นครับจึงบอกว่าขอโทษเป็นความเข้าใจผิดก่อนที่จะหลบหนีไปครับตำรวจก็ติดตามจับผู้ก่อเหตุคือนายรุ่งทวับริบูรณ์อายุ48ปีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่3แต่บนคลอง3อำเภอคลองหลวงพร้อมกับรถจักรยานยนต์แล้วก็ปืนขนาด11มิลลิเมตร ซึ่งใช้ในการก่อเหตุนะครับในรุ่งรับสารภาพว่าภรรยาหน,นีออกจากบ้านครับจึงมาตามหาที่บ้านแม่ยายจากนั้นก็เห็นรถจนคันนี้จอดอยู่หน้าบ้านแล้วก็ขับออกไปจึงคิดว่าภรรยาอยู่ในรถและขี่จักรยานยนต์ไล่าตามแล้วใช้ปืนยิงใส่ไปสามนัดแต่เมื่อทราบว่าเข้าใจผิดนะครับจึงกลับมาที่บ้านแล้วก็เปลี่ยนป้ายทะเบียนรถก่อนที่จะถูกจับได้ครับตำรวจก็แจ้งข้อหาพยายามฆ่าพกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไปในเมืองหมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับ